ดูนะคะทุกคนสดๆปลอดสารเลยค่ะต้นใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับขนมจีนน้ำยาป่านะคะอันดับแรกแบบนี้เลยนี่โอ้ทุกคนนี่หัวใหญ่มากจำไม่ได้นี่ปลูกน่าจะเดือนเมษาค่ะไม่ใช่พฤษภานะคะคนดูให้ดูใกล้ๆแบบอย่างนี้เลยนี่ค่ะหัวใหญ่ๆกรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับขนมจีนน้ำยาแล้วก็อาจจะเอาไปลวกกินกับน้ำพริกปลานะคะสดกรอบลูกใหญ่นี่ค่ะสวยมากกะหล่ำปลอดสารเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวกันค่ะลูกใหญ่มากสวยมากเลยเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็ไปผ่าดูนะคะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปกันค่ะ